สวัสดีครับพบกับในคอสนะฮะซีซั่นสองนาคอสซีซั่นสองตอนที่2นะหลังจากที่หายไป1เดือนนะ,ะก็มาต่อกันเลยนะฮะหลังจากที่ตอนที่แล้วนะฮะพาโบนะฮะมันก็ได้สั่งเก็บนะคนที่ให้ข้อมูลนั่นก็คือโซเพนะีเนี่ยมันก็ยังมีรู้หนอครับว่านะคนนั้นคือใครนะฮะมันก็มาสอบถามข้อมูลนะแน่นอนว่าโซเพนีที่อยู่ในซ่องเหล่านั้นนะก็ต้องรับกรรมไปตามสเต็ปนะฮะทุกคนก็โดนยิงจากท้ายทอยนะฮะเรียงตัวเลยนะฮะ ไอคนที่โทรไปบอกก็ร้องไห้นะฮะแล้วก็เหมือนก่อนตายเนี่ยก็ได้บอกว่านะฮะต้องเป็นเธอแน่เลยไอคนนั้นอนะ่ะผู้หญิงคนที่ไปกับพาโบนั่นแหละความสวยก็เลยตกไปที่นั่นแหละนะฮะตัดกลับมานะฮะ ปาโบเนี่ยนะครับมันก็ได้เอาตัวนักข่าวให้มาเขียนคอลัมน์ของมันเปิดเผยว่ามันเนี่ยต้องการจะเจรจากับประธานาธิบดีนู่นนี่นั่นนะเกี่ยวกับเรื่องการมอบตัวนั่นแหละนะฮะปาโบมันก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุกให้หนักข่าวคนนี้ฟังนะฮะไอข่าวนี้ก็ได้ออกสัมภาษณ์ผ่านทางวิทยุนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนจะฆ่ามัน,นนู่นนี่นั่นนะฮะมีการวางระเบิด แล้วพาโบเนี่ยก็ได้เอาหยิบประเด็นนะฮะบบอกว่าการจับตัวเขาเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยมีการได้เปลี่ยนคนเปลี่ยนขั้วอานาจแล้วนะฮะมาเป็นจอร์ดบุชนะฮะจอร์ดบุชผู้พอนะ่อเหมือนต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนี้ออกให้เร็วที่สุดอ่าหลังจากที่จอร์ดบุชมาเป็นเนี่ยเขาก็ได้เอาทีมงานใหม่เขา้ามาเป็น DA ด้วยและเขาก็ได้ตั้ง พูดใหม่นะฮะนั่นก็คือนี่แหละนะครับคนนี้ชื่อว่าอาร์เธอร์คอสบี้นะก็เป็นอดีตนาวิกโยธินนะฮะที่นักข่าวสัมภาษณ์นะฮะปาโบมก็บอกว่ามันน่ยยอมเข้าคุกนะฮะแต่ก็ปาโบเนี่ยยอมเข้าคุกแต่ต้องไม่เอามันนะไปเข้าที่อเมริกานะมันจะเข้าคุกที่โคลอมเบียเท่านั้นอ่าแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่แทงใจดําปาโบนะฮะนักข่าวก็เลยถามว่าคุณซักยอมรับไหมฮะว่าคุณสังฆ่าคนจริงๆนะฮะปาโบมก็บอกว่าเรื่องนี้นะฮะผมคุยได้กับแค่บาาาาานนนนหหลวงงเทท่่่่ัั้้ะะออตดกมีีโซพ มารีน่านะครับก็ได้เข้ามาถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าคนที่ข้างๆนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีอ่าพวกแก๊งคายานะฮะมาตามฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมันก็เลยเก็บทั้งซุ่งหมดเลยนะฮะมารีน่าก็รู้แล้วนะครับว่ากูเนี่ยสวยแน่นอนอ่านะครับพอท่านทูตใหม่มาถึงเนี่ยนะฮะก็ อกำชับเลยนะฮะว่าปฏิบัติการเราเนี่ยสำคัญที่สุดคือการโค่นเอสโคบาเท่านั้นอ่านะฮะท่านทูตก็ได้แนะนำผู้ช่วยผมคนใหม่นะนี่คือหัวหน้าของ DA นะนั่นก็คือคลอเดียเมซิน่านะฮะก็เป็นแบบหัวหน้าของอกลุ่มเป็นยากับเมอร์ฟีนะฮะอ่าคนนี้ก็คือหัวหน้าของ CIA นะฮะก็คือชื่อว่าบิลนะฮะก็เป็นหัวหน้าของ CA a ที่มากับท่านทูต แล้วเราก็มีอีกคนนะฮะก็คือคนที่เบอร์เบอร์นี่แหละนั่นก็คือคนนี้เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆว่ามือมือแฮกนะฮะมืออินเทอร์เน็ตมือดักสัญญาณอะไรพวกนี้นะฮะก็มาเป็นทีมงานใหม่นะฮะตัดกลับมาที่คอเดียนะฮะก็กําลังคุยกับลูกน้องก็คือเป็นญาณนี่แหละนะฮะเขาก็คุยเรื่องเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นญาณก็บอกว่ามือฟี่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดีนะฮะคาเดียก็เหมือนประมาณว่าแบบนี้เหรอนะฮะก็เขาก็เอาข้อมูลให้ดูนะฮะว่า เมอร์ฟี่เนี่ยโดนจับที่สนามบินนะครับเพราะว่าไปต่อยนักธุรกิจชาวอเมริกันนะฮะเป็นยาก็เลยแบบพูดไม่ออกนะคะคอเดียก็เลยบอกนะครับรู้ไหมเราต้องทํายังไงเพื่อไม่ให้อ้นักธุรกิจคนนั้นฟ้องร้องนะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยสวนคืนว่าฮะก็ไอคนนั้นมันไปไอคนนั้นมันใช้ยาเสพติดนี่เมอร์ฟี่ก็เลยแบบทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมานะเป็นยาก็เลยบอกว่ารู้ไหมฮะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยนะฮะเขาต้องสูญเสียอะไรบ้างนะเมียเขาก็ลังจะกลับนะฮะทำให้เขาเนี่ยต้องทิ้งงานนู่นนี่นั่นแล้ววเาาาก็ีีีียดนนลผงงต่่่่่่ๆทททสใหญ เป็นผลงานของเมอร์ฟี่นะฮะข้อเดียก็แบบเหมือนว่าเออโอเคครั้งนี้กูจะแปะมึงไว้ก่อนนะจะช่วยมึงไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าครั้งหน้ามาแล้วมึงซวยแน่อะไรอย่างเงี้ยตัดกลับมานะครับเป็นยาก,ก็กําลังคุยกับเมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่ก็ถามว่าเอ้เจ้านายคนใหม่เป็นยังไงบ้างวะนะ,ะเป็นยาก,ก็เลยบอกว่าไม่ทนกับเรื่องงี่เง่านะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยสะทบกันมาว่าเวนชั้นถูกไล่ออกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะฮะเป็นยาก,ก็บอกว่าไม่รู้นะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูยังไม่พร้อมจะกลับบ้านเลยนะเว้ ทำเรื่องทุกอย่างนี่ให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็ลิมอนมันก็รับปากครับครับครับนะฮะแต่กิก้านะฮะก็เข้ามานะฮะก็เลยมาบอกว่าเนี่ยมึงเข้าใจไหมที่นายพูดนะลิมอนก็บอกว่าเข้าใจเนาะมึงไม่ได้เข้าใจนายเนี่ยเขาสั่งมาว่ายังเหลือโซเฟนีอีกคนหนึ่งก็คือไอ้คนที่นั่งรถกับมึงนั่นแหละนะฮะเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องนะนั่นมันเพื่อนชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้หละมันคือคนที่รู้เห็นเหตุหการณ์นะฮะดังนั้นนายสั่งมึงก็ต้องไปเก็บ แต่ลิมอนก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีนะคนที่กูไว้ใจคนนี้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะกีกาก็บอกว่ามันเป็นคําสั่งของนายนะ,ะับต้องทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยลิมอนก็ได้แต่จำใจนะ,ะอ่ะนะ,ะตัดกับมาที่ไอ้ดูเก้นะดูเกเนี่ยมันก็พยายามเข้าไปคุยกับคนของประธานาธิบดีนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะหมดสิทธิ นั้นไปแล้วนะฮะมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะมันก็เลยไปคุยกับสารสูงสุดนะฮะซึ่งการปกครองของโคลอมเบียเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับของอเมริกาตรงที่ว่าสารสูงสุดเนี่ยนะฮะแต่งตั้งโดยสารนะฮะแต่ของอเมริกาเนี่ยจะแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีนะก็ทําให้ศารกับประธานาธิบดีของโคลอมเบียเนี่ยขาดอานาจกันก็คือไม่สามารถก้าวไก่กันได้นะฮะไอ้ดูเก้เนี่ยมันก็เลยเหมือนจะไปคุยนะหาทางหาช่องให้กับเอสโคบาแต่ดูเหมือนว่านะฮะศสารเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับประธานธิบดีคือก็ เหมือนจะเห็นด้วยแต่ก็แบบขอคิดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนใจหนึ่งก็เหมือนครึ่งๆึกลางๆนะฮะดูดูสถานการณ์ไปก่อนตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่กับฮาเวียนะฮะก็ทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันในรถนะฮะก็บอกว่าเนี่ยขอบใจมากนะเฮ้ยที่ช่วยช่วยพูดกับหัวหน้าให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เมอร์ฟี่ก็บอกไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็นะฮะจากที่ ท่านทูตของอเมริกาเนี่ยนะฮะได้มีทีมงานใหม่นะเขาก็เหมือนไวโคลกับประธานนายกีของโคลอมเบียเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะจัดตั้งให้เป็นทีมล่าเอสโคบาโดเยเฉพาะนะทุกคนเนี่ยก็มีทำงานแบบร่วมกันทั้งหมดนะฮะก็ ทางเมอร์ฟีกับฮาเวียนเนี่ยก็ได้อ่ารับหน้าที่ในการแบบเหมือนเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายโทรศัพท์ข้อมูลนะฮะเพราะว่าเขาตั้งให้เอสโคบาเนี่ยมีค่าหัวถึง1.4ล้านแล้วก็จะมีคนโทรมาเนี่นั่นนะแล้ววันหนึ่งนะฮะเมอร์ฟีเนี่ยก็ได้ข้อมูลมานะฮะบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเอสโคบานะให้ไปจับที่ตรงนี้นะฮะปรากฏว่าก็เป็นข้อมูลหลอกลวงนะเพราะว่าเอสโคบาเนี่ยก็ส่งคนมาก่อกวนนะฮะทำให้นี่แหละนะฮะ จับเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็ได้รูปประธานในทิพยีบุตรอ่าแล้วก็ไม้กางเขนปอมๆนะฮะทำให้ทีมของทีมของฮาร์เวียนทีมของเป็นย่าเนี่ยนะฮะเสียเครดิตเป็นอย่างมากอ่าตัดกับมาที่อายการสูงสุดนะฮะอ่าซันโดนะฮะซันโดเนี่ยก็ได้ได้มาบอกว่านะฮะเหมือนจะมาล็อบบี้อะไรความหมายนะฮะความหมายคือจะมาล็อบบี้ว่าไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเอสโคบาร์นะฮะก็เหมือนอ่าสารสูงสุดเนี่ยเหมือนก็ไม่ไม่พอใจนะฮะ เหมือนประมาณว่ามึงเนี่ยมาข้ามหัวกูเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้ศารสูงสุดเนี่ยไม่พอใจนะฮะทให้เขาเนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบอ่าทาคดีเกี่ยวกับเรื่องของเอสโคบานี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้ทางานให้ประธานาธิบดีแต่ผมทํางานให้ประชาชนชาวโคลัมเบียนะฮะทำให้เอสันโดเนี่ยรู้สึกแบบ หัวเสียทันทีเลยแล้วเขาก็ขู่ได้ว่านะฮะไม่รู้ว่ามึงเนี่ยสมคบคิดกับเอสโคบาร์หรือเปล่านะได้ข่าวว่าตอนที่เอสโคบาร์ออกมาเนี่ยมึงก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะอาจศารบอกนะคุณว่าเข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะอาจจะเป็นแผนของเอสโคบาร์ก็ได้นะฮะใครจะไปรู้อะไรอย่างงี้นะฮะเหมือนโยนความผิดให้ซันโดนะซันโดก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรก็เลยเดินออกมาอานะฮะตัดกลับมาที่ลิมอนและกิก้านะฮะก็พวกมันเนี่ยก็ได้มาตามหาอ่ามารีน่านะฮะมารีน่านี่ก็มันก็ไปสืบถามทำมามารีนี่าไา ท,ที่ไม่อยากค้นนะครับบอกว่าฉันไม่ฉันไม่รู้นู่นนี่นั่นก็เหมือนประมาณว่าเออไม่อยากช่วยนะฮะกิกานี่ก็แบบเหมือนประมาณว่ากระตือรือร้นอยู่คนเดียวนะเพราะว่ากิกาเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวนะเพราะว่ามันอยากได้ไอ้มารีนาแต่มารีนาไม่ยอมอะไรอย่างไ,ไงไตอนที่จีบกันไงนะฮะมันก็มาที่บ้านนะฮะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาค้นบ้านมารีนานะฮะค้คนกันไปค้นกันมานะฮะปรากฏว่าไอ้กิการะหาไม่เจอนะฮะแต่ลิมอนเจอนะฮะเจอมารีนาอยู่นะแต่ลิมอนก็ช่วยมารีนานะฮะบอกว่าเนี่ย ถ้าช่วยถ้าลิมอนบอกกีการเนี่ยมารีนาตายแน่นอนนะฮะเขาก็ปล่อยไปนะฮะมารีนาก็แบบกลัวนะฮะนอนอยู่ใต้พรมบ้งคู่นี่ก็หาไม่เจออ่ะตัดกลับมาที่ดูเก้นะฮะก็ากำลังคุยอยู่กับเอสโคบาร์นะ,ะก็คุยกันเรื่องแบบนี้แหละนะการส่งตัวพลัยคำแดนนะคุยไปคุยมาเลยยูดีตาตานะฮะก็เข้ามาขัดจังหวะนะฮะก็เหมือนประมาณว่าพาโบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะเราจะอยู่แบบรุกๆซ่สนสอนๆไม่ได้นะฮะคุณจะมาอยู่แบบย้ายอีกที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หวังให้เจรัฐบาลเนี่ยมาเจราจาเนี่ยมันมนะ ว่านะคุณก็ต้องรู้แล้วนะว่ารัฐบาลเขาไม่ไม่อยากเจราจารแล้วเขาไม่อยากให้คุณเข้าคุกเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะฮะว่าเขาต้องการอะไรพาโบคุณเป็นคนฉลาดเรามีทุกอย่างที่เราต้องการจะมี เราอยู่ที่เราไปอยู่ที่อื่นเถอะที่ที่เราไม่ต้องหลบซ่อนๆนะฮะแต่เอสโคบามันก็เหมือนประมาณว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะลองดูสักครั้งเถอะนะฮะผมสัญญาว่าผมจะทําให้ได้อะไรอย่างนี้นะเมียก็แบบนั่นแหละคือเมียนี้ไม่อยากให้อยู่แล้วฮะเพราะว่ากลัวแบบจะโดนฆ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านะฮะตัดกับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะจะเจอกับคอเดียครั้งแรกนะฮะเป็นยาก็เลยบอกว่ามึงเตรียมโดนสวดได้แน่นอนอะไรเงี้ยตัดกับมาที่คอเดียนล้วก็ลังคุยกับเมอร์ฟี่นะฮะคุณอ่าพ ภรรยาหนีไปอเมริกานะเครื่อนเครื่องบินไม่ทันก็เลยไปตัดสินใจลงกับอาขยะสังคมจากวอล์สตีทคนนั้นนะฮะเมอร์ฟีก็ประมาณนั้นแหละครับใช่ครับประมาณนั้นแหละครับมันไม่เคยเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณว่าเนี่ยเนี่ยคือกูอยากจะบอกนะว่าก่อนหน้านี้คือมึงกับเป็นย่าเนี่ยนะฮะมีอำนาจทำอะไรก็ได้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้กูเป็นหัวหน้ามึงนะฮะมึงจะทำอะไรมึงก็ต้องแบบคอยนั้นด้วยนะฮะคอยแบบคอยเกงอำนาจกูด้วยไอ้เกงอำนาจกูด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก กับฮาเวียอยู่คอเดียยังไม่มาไงความหมายใช่ไหมก่อนเรื่องที่ทเรื่องมันจะเกิดนะก็คอเดียก็ขู่นะฮะไม่เช่นั้นฉันเนี่ยจะส่งคุณนะี่ยกลับไปหาเมียอยู่ที่แมามี่นะฮะชัดเจนไหมเัหนามือฟีแล้วชัดเจนเลยเจ้านายนะนะฮะตัดกับมาที่ เมอร์ฟี่กับฮาเวียนะฮะก็เลยก็มีลูกน้องเขาคนหนึ่งนี่นะฮะได้รับรายงานว่าไอ้กิก้าเนี่ยที่มันไปนหามารีนาเนี่ยนะฮะมันไปซื้อชักโครกด้วยนะครับก็เขาบอกว่าอา่ะก็ชักโครก็ชักโครกทั่วไปนี่แต่ลูกน้องกับบอนี่มันไม่ใช่นะนี่มันเป็นชักโครกลายทองนะฮะซึ่งคนในคลัมเบียทั่วไปเขาไม่ใช้กันหรอกนะฮะแน่นอนว่ามันต้องจะเป็นอ่าชักโครกที่พาโบใช้แน่นอนนะฮะครับเป็นยาก,ก็เลยบอกว่าถ้าเลือกเอาเอา,เอาข้อมูลน,นี้ไปบอกปินซอนเนี่ยปินซอนคงจะหัวเราะแล้วก็ไล่เราออ เราต้องการมีข้อมูลมากกว่านี้นะฮะเอ้ฮาเวียนเนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเซนทานะไอหัวหน้าเกี่ยวกับแฮกเกอร์ข้อมูลอะไรเนี่ยนะฮะไปช่วยตรวจสอบสัญญาณให้อยากให้เครื่องบินบินไปแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซนทาก็บอกว่าเนี่ยนั่นนาเป็นเสียงเอสโคบาแน่นอนนะแต่เสียงผู้หญิงนะไม่รู้ว่าเสียงใครนะฮะ,ะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาเสนอข้อมูลให้กับาครอเดียนะฮะ ็บอกว่าเนี่ยนี่คือความเป็นไปได้นะฟาร์มก็อยู่ตรงนี้นะฮะนู่นนี่แน่นบ้านเล็กๆรอบเมือง,ง,ง,งเนี่ยนะฮะเราคิดว่าเอสโคบาน่าอยู่แถวนี้แหละนะเลยประมาณนี้นะทั้งคู่นี่ก็วางแผนว่าจะเข้ากันไปทางไหนดีนะเมอร์ฟี่ก็บอกปัญหาคืออยู่ที่ปนะินซอนน่ปินซอนเขาจะให้ความร่วมมือหรือเปล่านะคอเดียก็บอกเดี๋ยวจะจัดการเองก็แน่นอนว่าทั้งคู่นี่เข้าไปเนะี่ยก็ตามสเต็ปนะฮะปินซอนไม่ให้ความร่วมมือนะฮะแต่กข้อเดียก็พยายามอธิบายนะฮะแต่ปินซอนก็บอกว่ากูไม่ทํ้ทงานให้ พวกอเมริกาเ้ยกูทํางานให้โคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาสั่งกูไม่ได้อะไรเงี้ยนะเออนะแน่นอนว่าคอเดียเนี่ยก็โมโหลแล้วก็เดินออกไปด้วยความผิดหวังบอกว่าเขาปฏิเสธที่จะช่วยและที่สําคัญนะครับเมอร์ฟี่ก็ตอดนะครับบอกว่าเนี่ยไอ้นางเธอคนนี้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกเขายอมแพ้ง่ายเกินไปนะฮะแต่ความจริงคอเดียไม่ได้ยอมแพ้เลยนะคอเดียเนี่ยต่อสายไปถึงอ่าท่าน ทันทูดเขานน่แหละนะฮะอะทันทูดก็ต่อสายหากาบิเวียทีนึ่งนะกาบบเวีก,ก็ก็ส่งมานะฮะก็ปินซนก็โดนด่านะอะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยต้องส่งกําลังพลเนี่ยไปช่วยนะฮะโอโ้โหแบบนี่มันอะไรกันเนี้ยนะก็บอกว่าแน่นอนใครๆก็มีหัวหน้าทางนั้นนะฮะ นั่งครูแล้วก็ออกกองกำลังก็ออกไปแน่นอนว่าสายของเอสโคบาก็รู้นะฮะก็ส่งข้อมูลเตือนเอสโคบานะเอสโคบาเนี่ยก็กำลังนอนอยู่นะฮะก็ขนลูกๆูกเมียนะฮะออกไปนะเมียนี่ก็โมโหนะเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนีแล้วเหรอไอพวกปูตานะฮะปูตานี่สายะเร็วนะฮะก็ไปเตรียมลูกเตรียมเมียนะฮะบอกว่าเนี่ยนะออกรถได้เลยนะฮะพวกตำรวจกำลังมานะแน่นอนว่าอ่าเอสโคบาก็เป็นนกรู้นะฮะแล้วก็หนีออกได้นะตํตำรวจก็เข้ามาปินซอนก็นำกำลังออกเองเลยนะฮะ ก็คือว่าฟาร์มที่เอสโคบาอยู่เนี่ยนะมีอุโมงค์เชื่อมต่อกันนะฮะเขาก็หนีออกทางอุโมงค์นั่นแหละนะฮะแน่นอนนะครับว่าเป็นญาติกับมาซีนาเนี่ยนะฮะมอร์ฟี่เนี่ยก็เลยเรียกมาดูนะฮะปินซนก็รู้นะครับว่ากูหนีพลาดแล้วนะฮะเพราะว่าเอสโคบาเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆนะตัดกับมาที่เอสโคบานะฮะกับเมียเมียคนนี่นะเดินหน้านิวคิวขมวดมาเลยนะฮะแบบเหมือนไม่พอใจมากนะฮะ เดินมาแบบแล้วก็พาโบก็ทักทายว่าทุกอย่างปกติดีนะฮะเมียก็เลยสวนนะบอกว่าไม่ปกติครั้งนี้มันไม่ปกติแม่ของปาโบก็เลยสวนว่าเนี่ยถ้าปาโบบอกว่าทุกอย่างปกติมันก็คือปกตินะฮะเมียก็เลยสวนว่าฉันพูดกับคุณเหรอเนี่ยกูพูดกับมึงเหรออะไรเง IN ี้ยพูดกับแม่หัวต่อหน้าหัวเลยนะอ่าแม่หัวก็อึ้งนะฮะพูดไปไม่ติดนะฮะฉันกําลังพูดกับสามีฉันอยู่นะฮะตาตาบอกว่าเิครั้งนี้เนะี่ยมันเฉียดฉิวมากเลยนะปาโบนะแล้วพรุ่งนี้ล่ะเมื่อลื่นล่ะ เราจะหนีกันอยู่อย่างนี้เหรอคุณอยากให้เห็นลูกๆเนี่ยดูพวกนั้นฆ่าคุณเหรอถามจริงเือะนะปาโบก็เลยว่าไม่มีใครตายหรอกตาตานะผมเอาอยู่เรื่องนี้นะผมเอาอยู่เอาอยู่ยังไงครับปาโบบอกสิว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเจราจาเหรอเมื่อวานเนี่ยเขาเกือบจะฆ่าคุณเพราะคุณอยากเจราจากับเขานะฮะถ้าคุณจะแก้เนี่ยคุณก็ต้องแก้อะไรแบบถาวรสิคะแน่นอนว่าก็กอดกันไปนะอย่าไปกังวลไม่กังวลที่อะไรตำรวจจะมาจับถีงบ้านแล้วไหมโฮย้ย าะะการตอบโตของ S เอสโคบาร์ก็เริ่มขึ้นนะฮะใช่อยู่นะฮะว่าในในเมืองเนี่ยนะฮะทหารเนี่ยคุมกําลังลอ้อมรอบหมดเลยนะแต่อย่าลืมว่านี่คือเมืองของเอสโคบานะฮะเขาก็มีแบบพวกประชาชนที่อยู่ในเมืองเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแน่นอนว่าการตอบโตเอสโคบาก็เกิดสงครามเกิดขึ้นนะฮะก็ขเขาก็สู้กันนะฮะระหว่างตำรวจกับกับคนของเอสโคบาร์ ar, เพื่อรอการเจรจาของประธานาธิบดีนะฮะถ้าไม่เจรจาก็ต้องสู้กันไปต่ออย่างนี้แหละลิมอนก็ได้เข้าสู่นักฆ่าอย่างเต็มตัวแล้วนะฮะ ส่วนมารีนานะฮะก็ได้หนีกลับบ้านนอกนะฮะตำรวจก็ตายกันอย่างเยอะแยะนะฮะทำให้นักข่าวเนี่ยก็มาทําข่าวนะครนู่นนี่นั่นปินสนแบบกูสซวยแน่เลยอย่างเงี้ยนะฮะจบนะฮะสำหรับตอนที่2ของซีซั่นสงนะฮะก็ตอนที่3เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้แหละฮะติดตามกันดูต่อไป